็ถ้าถามความรู้สึกอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็รู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสได้แชร์ความรู้ที่สะสมมากันเกือบ20ปีให้กับกลุ่มที่พ่อพันธุ์สุนัขนะคะพอดีเวลาเดี๋ยวค่อนข้างน้อยนิดนึงแต่ก็พยายามสรุปรวบรวมสิ่งประสบการณ์ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยถ่ายทอดให้นะคะก็ยินดีมากค่ะรู้สึกมีความสุขมากค่ะก็ค่อนข้างได้รับความรู้มากนะครับบางสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นสาเหตุมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้รับรู้ในวันนี้แล้วก็วิธีการเตรียมพ่อแม่พันธุ์สำหรับเพื่อที่ใช้ในการผสมพันธุ์นะครับในอนาคตค่อนข้างได้รับความรู้มากเลยครับก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าบางครั้งนี้เราทำฟาร์มเราก็ยังไม่มีความรู้ที่อาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องที่ได้รับทราบมาคราวนี้เราก็จะได้ความรู้จากอาจารย์หมอได้นำไปใช้กับการพัฒนาสายพันธุ์น้องแมวค่ะแล้วก็ได้มาเจอเพื่อนๆในวงการได้รู้จักคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาจริงๆแล้วก็ได้พัฒนาสายพันธุ์แมวไปพร้อมกันนะคะวันนี้เนื้อหาในแง่ของการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุนัขเพื่อการผสมพันธุ์เนี่ยที่สำคัญที่ได้ความรู้จากอาจารย์เนี่ยเป็นความรู้ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงนะครับก็อยากจะขอบคุณทางอาจารย์โดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของทาง Royal Canin นะครับซึ่งให้โอกาสกับบรีดเดอร์อย่างพวกเรามาเรียนรู้ทางวิชาการนะครับซึ่งเป็นทาง